อยู่กับเว็บ Master Not ครับกับ Arena of Valor ROV Surf Thai อันนี้ก็คือ5เทคนิคการเล่น Unnet สาวน้อยผู้ใช้ลมคนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาต่อจาก Roxy มาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องที่1มารู้จักกับสกิลก่อนสกิลเต็มตัว Whisper Wind เมื่อเราใช้สกิลครับไม่ว่าจะโดนศัตรูหรือไม่โดนนะก็จะเป็นการเก็บสแต็กครับเก็บให้ครบ10จะสามารถฮีลเลือกให้เราแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆได้ครับตอนที่พลังชีวิตต่ำกว่า 70% นะท่าที่1 Gust Force จะเป็นการเลือกพื้นที่ปล่อยพายุหมุนครับศัตรูที่เข้ามาก็จะโดนดาเมจเวฟนะยิ่งยืนนานก็จะยิ่งแรงขึ้นครับยิ่งอยู่ตรงกลางก็ยิ่งโดนหนักขึ้นอีกแถมลดความเร็วเคลื่อนที่ด้วยครับท่าที่2 Wind Cuff จะเป็นการยิงลมไปโจมตีศัตรูครับพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่และถ้ายิงทะลุไปโดนเป้าหมาย2ตัวพร้อมกันครับก็จะติดสตันทั้ง2ตัวเลยนะท่าอันเตะ Hurricane Wall จะเป็นการกระโดดเข้าไปครับสร้างพายุหมุนแล้วก็ผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปนอกบริเวณพายุนะครับเรื่องที่2 สเต็ปการเล่นแอนเน็ตเป็นฮีโร่ในตำแหน่งเมซัพพอร์ตครับก็ยืนแถว2ไว้ยิงท่า1ท่า2สนับสนุนไปใช้ท่า1ครับยิงไปได้รัวๆเลยนะแถมโดนศัตรูได้หลายตัวด้วยครับยืนอยู่ในพายุเพลินนี่ก็ดาเมจลดรัวๆเลยนะส่วนท่า2ครับเก็บไว้ยิงตอนที่มีศัตรู2ตัวนะจะเป็นฮีโร่หรือเป็นครีปก็ได้ครับใช้ท่า2ยิงโดน2ตัวแล้วติดสตันได้และอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยืนเลนได้ดีครับคนเดียวสามารถยัน 2-3 คนได้สบายเลยนะแต่ถ้ามีเพื่อนสนับสนุนครับก็จะดีกว่านะเพราะเราเป็นตัวซัพพอร์ตครับปา 5-1 5 2ไปยิงมั่วๆไปครับก็คิวได้นะปาไปมันโดนหลายตัวนี่ไงล่ะทริปเปิลคิวเลยนี่ครับจังหวะนี้คนเดียวยันไว้4เลยนะปา 5-1 ไว้ครับมีโอกาสโดนหลายตัวท่า2ก็เล็งยิงให้โดน2ตัวจะคุ้มสุดนี่ครับ2ตัวสตันมาเพื่อนเริ่มมาแล้วครับถ้ามีเพื่อนก็จะโหดมากเลยถ้าเก็บสแต็กครบ10ครับมีโอกาสฮิลได้จังหวะใช้อันติครับนี่เลยกระโดดเข้าไปกลางวงนะผลักศัตรูแตกกระจายแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเก็บคิวได้ครับผมว่าน่ารักเลยนะแล้วก็เล่นง่ายดีครับอุ้ยอะไรขาวๆเรื่องที่3การออกไอเทมสำหรับแอนเนตตามแบบที่ผมเล่นนะครับชิ้นแรกออก The Aegis ลดคูลดาวน์เพิ่มมานาสูงสุดเพิ่มเกราะแล้วก็มีสกิลเซนติเนลครับลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วโจมตีของคนที่มาโจมตีเรานะครับชิ้นที่2ออกรองเท้ากิลเด็ดกรีฟครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ต้านทานเวทแล้วก็ป้องกันสถานะชิ้นที่3ออกโล่แอสเซเรียนบัคเลอร์ครับเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มีสกิลที่ช่วยให้เพื่อนเราครับโจมตีแรงขึ้นแล้วก็รับความเสียหายเบาลงด้วยนะชิ้นต่อมาออกกรอกเขียวไกอาร์สแตนดาร์ดครับต้านทานเวทพลังชีวิตเพิ่มความเร็วขึ้นที่แล้วก็มีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตครับเมื่อโดนโจมตีช่วงท้ายเกมออกดาบซอริงออร่าครับเพิ่มพลังเวทเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มีสกิลที่ลดเกราะเวทของศัตรูในระยะลงด้วยนะครับถ้าเกมยืดเยอะออกมิเดเลียนออฟทรอยครับลดคูลดาวน์ต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มีสกิลเพิ่มโล่เวทเข้าไปครับเสริมความอึดเข้าไปให้เต็มที่เรื่องที่4รูนสำหรับรูนตามที่ระบบแนะนำนะครับรูนแดงใช้เสกเพิ่มพลังเวทรูนม่วงออกโคโลซัสครับเพิ่มพลังชีวิตรูนเขียวออกเฮอร์คูเรียนพาวเวอร์ครับเสริมเกราะแล้วก็ต้านทานเวทแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีรูนแล้วก็ไอเทมเด็ดๆแนะนำครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกได้นะครับจะขอบคุณมากเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังแอนเนตเป็นฮีโร่ในตำแหน่งเมจครับเลือดก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับก็พยายามยืนแถว2ไว้ดีกว่าอย่าไปยืนหน้ามากเดี๋ยวมันจะตายเอาให้เพื่อนเข้าชนก่อนครับแล้วก็ปาสกิล1สกิล2ไปเก็บคิวได้มีเพื่อนก็จะดีสุดนะครับเพราะเป็นซัพพอร์ตด้วยและหลักตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับมันจะเก่งมากตอนที่ทีมไฟท์นะเพื่อนอยู่กันเยอะๆครบๆจังหวะนี้ครับอันติไปผักถอยหลังนี่ครับกระเด็นไปให้เพื่อนคิวปาท่า1ท่า2ไปครับท่า1นี่ดีมากเลยนะพายุเนี่ยครับปาไปยืนในพายุเพลินๆนี่เลือดลดหวบเลยครับเจอทีมดีก็สบายหน่อย
แล้วที่ผมลองเล่นดูก็เล่นง่ายอยู่ครับตัวนี้ถ้าคนที่เล่นเมจเป็นนะรู้ตำแหน่งการยืนเมจครับก็น่าจะจับทางตัวนี้ได้ไม่ยากโหดอยู่อ่ะตีป้อมเลยพวกเราเรียบร้อยเสียคลิปต่อเนื่องถึงหน้าบ้านแล้วลุยเลยพวกเราจัดการทำลายบ้านมันให้สิ้นซากไปเลยไอ้ไงล่ะเรียบร้อยยืนแถว2ปาสกิลเข้าไปมั่วๆก็ชนะแล้ว MVP เป็นไงล่ะถ้าไปเจอคนที่อ่านเกมเก่งๆนะครับเล่นซัพพอร์ตเก่งๆนะน่าจะเทพมากเลยใครเล่นด้วยก็สบายเลยเก็บคิวรัวๆนะครับน่ารักเล่นง่ายเน้นแอสซิสต์ก็ต้องแอนเน็ตเลยครับใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันได้สำหรับคิวนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ